จากที่รัฐบาลก็ผ่อนคลายเรื่องของกิจกรรมทางการเมืองมาค่อนข้างเยอะนะคลายล็อกคลายล็อกก็หลายพรรคเริ่มออกหาสมาชิกพรรคกันใช่ไม่ใช่หาเสียงเดินลงพื้นที่ออกหาสมาชิกรวมไปถึงเรื่องของการเปิดอย่างเสียงหัวหน้าพรรคด้วยอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับตอนนี้ก็บอกว่าพร้อมแล้วสำหรับการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนะครับหลังจากที่รัฐบาลเองเนี่ยก็ประกาศทำลายแล้วนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็ทางพรรคเองก็บอกว่ามีการเตรียมการล่วงหน้าไว้บางส่วนแล้วนะครับวันนี้ไม่มีปัญหานะเรื่องของการลงคะแนนนะวันนี้ระบบใช้ได้ปกตินะปกตินะครับก็สำหรับการลงคะแนนอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีสมาชิกพรรคเนี่ยเดินทางมาลงคะแนนกันต่อเนื่องรวมทั้งคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เดินทางมาลงคะแนนอย่างเสียงณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ระบุว่าการลงคะแนนอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพรรคในวันนี้เนี่ยจะราบรื่นแล้วก็จะทราบผลหลังเวลา 19:00 นในวันนี้ครับค่ะหลังจากนั้นนะคะ11พฤศจิกายนจะมีการประชุมใหญ่พรรคเพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคและกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จำนวน11คนส่วนรายชื่อที่จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี3รายชื่ออันนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอก่อนเดี๋ยวรอดูว่า11พฤศจิกายนเนี่ยหลังจากวันนี้อย่างเสียงแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรและเดี๋ยวรอดูอีกทีคือ11พฤศจิกายนนะครับนอกจากนี้คุณจุรินทร์ก็ยังบอกว่าเรื่องของไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่รัฐบาลประกาศเมื่อวานนี้นะครับว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับมีนายกรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคมแล้วก็มีรัฐบาลใหม่ในเดือนมิถุนายนนั้นในส่วนของพรรคเองก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็พร้อมในการเลือกตั้งเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้บ้างแล้วครับ